จะกินมาม่ายังไงถ้าไม่มีน้ำร้อนวันนี้ช่อง Hello I'm From Prison กับรายการครัวคนคุกจะพาไปรู้จักกับการทำมาม่าน้ำเย็นเมนูประจำคุกที่ฮอตที่สุดโอเคสิ่งที่เราต้องมีนะคะคืออะไรบ้างสิ่งที่เราต้องมีก็คือมาม่า1ซองเราจะไม่เรียกมาม่าเราคือยำยำ1ซองนะคะจากนั้นแกะห่อออกมาแล้วก็ทำอะไรก็เติมน้ำเปล่าธรรมดาธรรมดานี่แหละน้ำเปล่าแบบน้ำเปล่าในอุณหภูมิปกตินะคะเติมเข้าไป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 นะคะจากนั้นเราก็ต้องเอายางรัดไว้แต่ว่าอย่าให้แบบว่าอย่าให้มันแบบหนามันเยอะเกินไปนะเอายางก่อนจากนั้นเราก็เอาไฟน้ำเยอะไปจากนั้นเราก็เอายางนะคะรัดไว้ปัดไปเลยเว้ยนี่มันก็จะรัดยากนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคือตอนอยู่ในคุกก็แบบรัดยากนะถ้าเราแบบว่าไม่เติมน้ำในระดับที่พอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็รัดไว้ให้มันเป็นถุงร้อนรัดไว้ให้มันเป็นถุงแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นเราก็เอาไปตั้งไว้ในที่ที่แบบว่ามีความร้อนหรือว่าความจริงอ่ะถ้าในคุกอ่ะเราก็ตั้งไว้ข้างๆเราเลยก็ได้ไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่าจะได้ไม่หายเกิดมีคนอยากขโมยกินมาม่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปเนาะแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาใส่เครื่องปรุงทีหลังนะคะเราจะยังไม่ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะตอนนี้เราไปตั้งรอก่อนให้แบบว่าเส้นมาม่ามันคลายก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันกินได้จริงๆนะแล้วนอกจากมาม่าแล้วก็น้ำแล้วก็ยางนะคะกับก็ยังมีอีกหนึ่งอุปกรณ์สำหรับการกินอาหารนะคะที่แบบว่าน่าจะช่วยได้มากขึ้นนะคะก็คือแหวไอ้กล่องพลาสติกแบบเนี้ยกล่องพลาสติกที่แบบแถมมากับอะไรที่เราสั่งอาหารนะคะคนในครัวเขาก็จะเก็บไว้เพื่อใช้ต่อไปในอนาคตเพราะว่ามันไม่ได้มีขายตลอดเนาะก็เลยอันนี้เราก็จะช่วยให้เราแบบกินได้อรรถรสแล้วก็มีความสุขกันกินมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามาม่ามันเสร็จหรือยังมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็แบบว่ามาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงอันนี้นะคะเราก็ต้องนี่คือมาม่าที่เราทำไว้ก็ใส่ลงไปในแหวนะคะนี่ไหนอ่ะปรับเดี๋ยวก็ปรับกล้องนิดนึงโฟกัสเห็นแล้วใช่ปะว้ายมันยากนิดนึงนะคะโอเคนี่ไงก็เป็นแบบนี้แล้วเห็นปะเย้นี่ก็ดูเป็นมาม่าละใช่ปะเหมือนที่เรากินกันปกติแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปใส่เครื่องปรุงเมื่อกี้มีหนุ่มๆสาวๆเขามาโชว์ว่าเขาแบบจับ lobster ได้ด้วยนะคะก็อยากจะเอา lobster เขามากินกับมาม่าแล้วเหมือนกันมันมี lobster ในน้ำจืดจริงๆด้วยอ่ะคุณนี่นะคะนี่ก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเครื่องปรุงลงไปจากนั้นก็ทำแบบเนี้ยแค่นี้เป็นอันเสร็จแล้วเสร็จไหมล่ะเสร็จสินี่นะคะก็เป็นอาหารแล้วโอเคอันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาทานให้ดูกันว่าจริงๆอ่ะมันทานได้จริงๆเห็นไหมกล้องโฟกัสปะพยายามมากที่จะให้กล้องโฟกัสนะคะมันกินได้นั่นแหละเดี๋ยวเจอกันใหม่กับเมนูหน้านะคะ
ตอนนี้ทรมานมากเพราะว่าขาตั้งกล้องไม่มีกล้องไม่โฟกัสด้วยโอเคไม่เป็นไรเจอกันคลิปหน้าค่ะ Hello